ลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรดวงประจำเดือนตุลาคม2559หรือผู้ที่มีวันเกิดในวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับโดยลักษณะทั่วไปแล้วของชาวราศีมังกรช่วงนี้ยังถือว่าอึดอัดติดขัดอยู่ในช่วงของในเรื่องของความคิดนะครับอาจมีอารมณ์อ่อนไหวในเรื่องของความคิดอารมณ์ที่สับสนวุ่นวายนะครับอาจจะมีอารมณ์โมโหรุนแรงได้ในช่วงระยะนี้นะครับเครียดวิตกกังวลอยู่แล้วแล้วก็ความเครียดต่างๆในเดือนนี้ก็ถือว่ายังเก็บกดอยู่แต่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางในระยะนี้นะครับจะได้พบเพื่อนที่แปลกๆหรือแปลกถิ่นได้เดินทางไปในสถานที่ที่มีพิธีกรรมหรือในเรื่องของศาสนานะครับหรือในสิ่งในพื้นที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนในระยะนี้ได้ครับการงานของชาวราศีมังกรในช่วงนี้เป็นระยะที่มีเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดือนที่แล้วและมีรายได้เข้ามามากกว่าเดิมกว่าแต่ก่อนมีการใช้จ่ายรายรับรายจ่ายที่หมุนเงินได้คล่องขึ้นและมีการงานที่มั่นคงขึ้นในช่วงระยะแรกและจะมีเหตุการณ์ที่พลิกผันในเรื่องของปลายเดือนตุลาคมนะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาอยู่นะครับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ยังเจอผลกระทบในเรื่องของการทำงานอาจจะมีคนรอบข้างนะครับสร้างปัญหาให้หรือมีภาระในเรื่องของด้านสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับยังคงต้องหนักเครียดอยู่และการทำงานในช่วงเดือนนี้อาจมีการผ่อนคลายขึ้นนะครับแต่ยังเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นอยู่นะครับเป็นในทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและมีเกณฑ์การได้ตำแหน่งงานที่ใหม่ๆขึ้นด้วยนะครับการเงินของชาวราศีมังกรนะครับการเงินของช่วงนี้ของราศีมังกรยังถือว่ามีลาภมีผลเข้ามาแล้วก็อาจจะมีเรื่องในด้านของการใช้เงินค่อนข้างที่จะใช้จ่ายมากขึ้นมีการหมุนเงินเข้าออกอยู่เสมอนะครับและอาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของของจิปาถะหรือการที่ต้องซื้อของเข้ามานะครับก็อาจจะมีการใช้เงินหนึ่งการใช้จ่ายของเงินอาจจะเป็นการใช้จ่ายเงินที่ต้องหมุนเวียนนะครับและก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกและอสังหาริมทรัพย์หรือการจะได้ดอกเบี้ยประกันต่างๆนะครับในเรื่องนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวราศีมังกรนะครับส่วนความรักของชาวราศีมังกรความรักของชาวราศีมังกรนะครับความรักของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ในช่วงต้นเดือนนะครับยังจะไปได้ดีและสดใสมีความรักที่ค่อนข้างราบรื่นอยู่ในช่วงต้นเดือนนะครับแต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งจนถึงกลางเดือนและปลายเดือนอาจจะมีการขัดแย้งหรืออาจจะมีการขัดผลประโยชน์ของหุ้นส่วนนะครับได้แล้วก็คู่ครองคนรักของท่านก็จะทำตัวห่างเหินและอาจจะมีปากเสียงกันได้ยังไงก็แล้วแต่ในช่วงของกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะครับยังมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้เยอะนะครับแล้วก็ยังไงช่วงระยะเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะต้องประคับประคองความรักของท่านไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับและท่านยังมีปากเสียงกับในเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นได้อีกนะครับโชคลาภของชาวราศีมังกรโชคลาภของชาวราศีมังกรนั้นยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่มีผลประโยชน์ที่จะได้รับ
กว่าจะเห็นผลนั้นต้องอดทนรอและมีความพยายามอย่างถึงที่สุดถึงจะได้ผลเหล่านั้นนะครับต้องเหนื่อยยากลำบากถึงจะมีผล